ราะว่าผมคิดว่าที่ผมไปด่าอวเนี่ยไม่แฟร์เพราะหนึ่งอาจารย์วิโรจน์ฮะอวเนี่ยเขาไม่มีรัฐมนตรีเขาปรับครม.อยู่แล้วเขาก็ดูในระดับมหาวิทยาลัยใช่แต่เขาไม่ได้สั่งมหาลัยให้ห้ามเรียนหนังสืออ้าวแต่ว่าในแง่ปฏิบัติเขาเชื่อฟังสบค.ผมจะถามอาจารย์วิโรจน์หนึ่งเดียวที่ไม่ต้องว่ามหาลัยธรรมศาสตร์นะแต่จะถามเฉยๆว่าตกลงแล้วว่าจุฬาแทนเอาเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวจะว่าจุฬาเป็นธรรมศาสตร์ตกลงให้เรียนหรือเปล่าให้เรียนแต่ว่าทุกคนแต่มิกซ์อย่างนี้ว่ามันมีข้อจำกัดของแต่ละคณะที่อาจจะมีห้องเรียนไม่พอที่จะเรียนเป็นไอ้เขาเรียกว่า distance learning ได้ก็เรียนออนไลน์ง่ายคือเด็กร้อยคนขึ้นไปเรียนออนไลน์ผมถามนิดนึงแต่ว่ากี่คนกี่คนขึ้นไปไม่อย่างคณะผมบอกว่าถ้าเกินร้อยก็ต้องไปเรียนเป็นออนไลน์แล้วเกินร้อยคือแบบว่ามานั่งได้ร้อยหนึ่งหรือเปล่าจับฉลากถ้าต่ำกว่าร้อยเนี่ยเรียนธรรมดาปกติแต่ว่าสมมติทั้งห้องเนี่ยห้องใหญ่ที่สุดที่อาจารย์มีกี่คนได้ประมาณ200สมมติมันมี200เนี่ย100ได้นั่งป่ะจับฉลากกันป่ะไม่100ได้มาหมดแต่ถ้าเกินกว่านั้นคุณเรียนออนไลน์ไปเลยคราวนี้ประเด็นมันมีคำถามตามมาเยอะว่าแต่ถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยได้แต่ว่าคณะอื่นนะที่ผมไปสอนในคณะวิศวะหรือคณะบัญชีเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือผมต้องไปสอนเองแล้วเขาแบ่งห้องให้เลยแล้วผมก็ต้องเวียนไปเรื่อยๆเก็ทมั้ยเพื่อให้มันเกิดความใกล้ชิดขึ้นมาจริงแต่ว่าไม่ใช่ออนไลน์อันนั้นไม่ใช่ออนไลน์แต่ประเด็นว่าอาจารย์เจษฎาเขาโพสต์เนี่ยเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วต้องเข้าใจว่าผมคุยกับเพื่อนซึ่งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาให้เรียนเต็มครับเขาให้เรียนเต็มไม่ใช่บังคับออนไลน์คลาสก็อาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าในกรณีของจุฬาอาจารย์เจษฎาเขาโพสต์ซึ่งถ้าเปลี่ยนไปจากนี้ก็บอกด้วยแต่ว่าอาจารย์เจษฎาเขาบอกว่ามันเป็น50คนถ้าเกิน50เนี่ยให้เป็นออนไลน์คำถามก็คือว่าตอนเนี้ยเราไม่มีเชื้อนี้มาวันเนี้ยล่าสุดศูนย์เนี่ย71วัน71วันแล้ว71วันแล้วนโยบายศึกษาคือโรงเรียนเนี่ยยังมีการเรียนออนไลน์ต่ออันนี้เลวร้ายมากเหตุผลคืออะไรไม่เข้าใจผมไม่นะฮะคือมันไม่มีเหตุผลอะไรหรือคุณไปเจอเคสเหรอแล้วคุณปิดข่าวเหรอแล้วคุณก็เลยสั่งไปที่โรงเรียนให้ปิดเหรอถูกไหมแล้วทำไมยังเปิดได้เลยใช่ก็ที่บอกอะบนนู้นมันเปิดตลาดห้างทุกอย่างเปิดแล้วกิจกรรมอย่างอื่นซึ่งคนมันแหมคุณยังเปิดได้เลยแล้วทำไมโรงเรียนการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกหลานเนี่ยทำไมคุณให้กลับไปเรียนออนไลน์ทั้งที่การศึกษาก็มีชี้ให้เห็นแล้วว่าการเรียนออนไลน์มันประสิทธิภาพมันลดลงแล้ว 50% เอาเกณฑ์อะไรมาบอกว่าต้อง50หรือ100คนอันนี้มหาลัยคิดเองมหาลัยคิดเองไม่เกณฑ์มันอย่างนี้เขาดูว่าไอ้สบคมันมีเงื่อนไขอะไรไอ้4ตารางเมตรบ่อแล้วเขาดูว่าห้องที่เขามีอยู่เนี่ยมันจัดพอหรือเปล่าแต่ผมเสนออย่างนี้นะเงื่อนไขมาจากสบคใช่แต่ผมเสนอมาทางคณะไปอย่างนี้เขารับไม่รับอันนี้ผมแล้วแต่นะแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าสลับสิสมมติว่า15คาบผมต้องเรียนออนไลน์หมดเลยไม่แฟร์ผมขอสัก10ครั้งได้ไหมหรือครึ่งหนึ่งที่เราเจอเด็กและออนไลน์ผสมผสานไปมันก็จะทำให้มีห้องเรียนมากพอที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะใช้มันมันมีวิธีคลาสมันมีวิธีคลาสกันไปเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าประสิทธิภาพมันลดลงเวลาออนไลน์ที่พูดถึงทั้งหมดนี้ที่คุณจิวัฒน์เมื่อจันทร์ที่แล้วที่ผมบอกว่าหมอทวีสินเขาถอยเรื่องนี้แล้วอ่ะแล้วโรงเรียนจะเปิดเต็มอ่ะครับแต่คำสั่งยังอุตส่าห์พูดเรื่องเด็กไม่ค่อยติดเชื้อปรากฏว่าพอถึงวันศุกร์เนี่ยสบคหึ่มไปสบคข้างบนเนี่ยหึ่มไปที่สชซึ่งคุมเอกชนแล้วก็สพทแล้ว2องค์กรนี้ซึ่งคุมโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาก็บอกทางโรงเรียนแต่ละแห่งว่าแล้วยังไม่เปิดเต็มยังไม่เปิดเต็มเขาถอยหลังจากที่สบคหึ่มหลังจากที่โฆษกทวีสินบอกแล้วว่าเปิดหมดแปลว่าตัวสบคเองก็ไม่เป็นเอกภาพสบคระดับบนอาจจะเป็นเอกภาพนะแต่ทวีสินเนี่ยเขาออกมายอมรับความจริงแล้วไงฮะวันนี้เขาพูดแต่การสั่งการยังเข้มอยู่การสั่งการยังเข้มอยู่พูดง่ายและทวีสินแล้วมาเป็นเอกภาพตรงไหนก็เหมือนไอ้ที่ชนไก่ที่ชนไก่ตอนแรกทวีสินบอกเปิดจริงๆแล้วหน่วยงานสบคไปสั่งปิดฮะแล้วออกมาดริฟต์ยังไงยังไม่ดริฟต์วันนี้ไม่พูดถึงวันนี้ทวีสินไม่พูดถึงคุณมีสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อต้องการการสั่งการที่เป็นเอกภาพแล้วมันยังออกมามั่วอย่างนี้แล้วจะมีปัญหาที่เรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินและปัญหาอยู่ที่ตัวนายกแล้ว